เรียบร้อยแล้วผมงานคัดเส้นเฮ็ดให้อายไส้เพิ่นนะครับตัวนี้ก็ตามจับ11นะครับเป็นงาน26ใบเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเบิ่งรอบเนาะตัวนี้ก็เลือกข้างไว้แล้วเรียบร้อยครับผมนะครับที่ยิบเลยนะผู้ใดมักสายทีๆแบบนี้นะคอได้รั่วได้นะกี่ก็ได้แต่กี่เลือกอีกฝั่งนึงนะครับเลือกอีกฝั่งนึงมันทีนะครับข้างนี้กับที่ข้างนี้กับที่แต่ว่าพอเฮาเอามาประกบกันแล้วปึ๊บมันเสียงมันบ่ได้ครับผมโทนเสียงข้างนึงเสียงดังทีแบบเสียงดังตัวนึงทีแบบเสียงหนุ่มนะครับตัวนี้ผมสิบ่เอามาจับคู่นะเพราะว่ามันสิคือจังฟุตบอลนะครับคือจังเฮาเตะบอลนี่ล่ะแต่ไอ้ต่างคนมันสิต่างเก่งบ่ได้นะมันต้องเล่นให้มันเข้ากันนะครับนี่ก็คือหลักการเดียวกันนะครับนี่ต่างคนสิต่างเก่งบ่ได้ฉะนั้นก็คือแบบว่าเฮาต้องมาจูนใส่กันนะครับผมเนี่ยคือจังเตะบอลนี่ล่ะหันต่างคนต่างเก่งแล้วมันบ่ได้นะเฮาก็ต้องเอามาปรับใส่กันนะครับนี่มันเสียงมันจังสิได้นะครับนี่เสียงทียิบเลยนะครับตัวนึงทีเสียงดังตัวนึงทีเสียงเบาก็เลยต้องหมุนหาทางใหม่ผมต้องได้เลือกทางใหม่เสียงมันก็ยังสิเอาให้มันลงตัวกันที่สุดครับผมนี่เฮาสิหมุนหาหมุนมือจังซี่นะครับนี่หมุนพ่อเฮาได้ทางเฮาก็เอาเลยนี่ครับเสียงประมาณนี้ครับผู้ใดมักสายทีถามว่าเก่งคอบ่เบิ่งนะครับนี่ต้นเอ็นขึ้นนะครับนี่จังซี่ได้แฮงอยากให้ที่แฮงเล่นคอคักนะครับนี่เป็นพอมาเป็นงานปลอกแนบครับผมเสียงนี่เฮาสิค่อนโทนได้นะเฮาสิควบคุมได้เฮาอยากได้ที่ควายที่แฮงนะครับอยู่ที่คอมือเฮาครับผมถามว่าปวดบ่มันสั่นจนชินแล้วมันก็เลยบ่รู้สึกปวดนะแต่ว่าคันสั่นใหม่ๆก็สิปวดอยู่คือยังออกไม้ดุ่นๆในออกไม้ก็สิปวดแขนแน่จักหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเอาประมาณนี้ครับนี่เนื้องานก็ประมาณนี้นะในการพันโอเคมันหมานครับผมไปสวัสดีครับ